ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศสังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวกธรรมกถาวันวิสาขบูชา19พฤษภาคมพุทธศักราช2551ญาติมิตรผู้มีจิตศรัทธามีน้ำใจเมตตามาร่วมกันทำบุญทุกท่านวันวิสาขบูชาก็เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราทุกคนถือเป็นสำคัญจะว่าสำคัญที่สุดก็ได้ในรอบปีเพราะว่าเป็นวันสำคัญสำหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาด้วยและจะว่าไปอีกแง่หนึ่งจะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธก็ได้บางทีชาวพุทธบูชาหรือทำพิธีจะเรียกว่าฉลองก็ได้ในวันวิสาขบูชากันมาจะลืมคิดไปว่าที่แท้วันนี้เราเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวพุทธทำไมจึงเรียกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เรานับปีพุทธศักราชอย่างไรก็นับจากวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเราก็เริ่มนับพุทธศักราชสำหรับประเทศไทยเรานี้ก็นับไปเรื่อยๆตั้งแต่วันที่พระองค์ปรินิพพานไปจนกระทั่งครบ1ปีเราก็เรียกว่าพุทธศักราชล่วงแล้ว 1,000 พรรษาแล้วเราก็พูดกันว่าพ.ศ.1ในสำนวนของไทยเนี่ยคำว่าพ.ศ.1หมายความว่าพุทธปรินิพพานล่วงแล้ว 1,000 ปีแต่สำหรับประเทศลังกาพม่าไม่ได้นับอย่างประเทศไทยนับทันทีพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เริ่มพ.ศ.1เลยฉะนั้นพุทธศักราชของไทยกับของพม่าลังกาก็ต่างกัน1ปีปีนี้ประเทศลังกาและพม่านี่เป็นพ.ศ. 2552ของไทยเราเป็นพ.ศ. 2551ก็ต่างกัน1ปีโยมต้องรู้วิธีนับนี้ด้วยทีนี้เมื่อเรานับพุทธปรินิพพานเป็นเกณฑ์กำหนดนับพ.ศ.ก็เราก็ใช้พ.ศ.กันอยู่แล้วพ.ศ.จะครบเมื่อไหร่ก็ต้องครบวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นวันขึ้นปีใหม่ที่แท้ก็คือวันวิสาขบูชาตอนนี้เราก็มีวันขึ้นปีใหม่กันเยอะของคนไทยเราเนี่ยมีตั้งแต่วันที่1มกราคมจะว่าเป็นวันใหม่แบบฝรั่งก็ได้ตอนนั้นก็จะมีเครื่องหมายบางทีก็ทำเป็นรูปกองหิมะกองหิมะแล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นเครื่องหมายของการขึ้นปีใหม่ที่เราเรียกว่าสากลก็คือแบบฝรั่งนั่นเองก็มีการสนุกสนานอะไรกันต่างๆต่อมาเราก็มีวันขึ้นปีใหม่ตรุษจีนขึ้นปีใหม่แบบจีนก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่เน้นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนี่เท่าที่ทราบนะอาตมาพูดผิดไปก็ช่วยแก้ด้วย
มาตรุษจีนเราก็ขึ้นปีใหม่ด้วยคนไทยก็ขึ้นปีใหม่ร่วมก็คนไทยนี่มีน้ำใจร่วมหมดแหละใครขึ้นปีใหม่ก็ร่วมด้วยต่อมาเราก็มีวันขึ้นปีใหม่สงกรานต์สงกรานต์ก็เราก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทยแท้ก็เป็นวันที่แสดงน้ำใจต่อกันก็มีการทำบุญอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษแล้วคนที่อยู่ในปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็มาสนุกสนานแสดงน้ำใจต่อกันมีการไปรดน้ำรับอวยพรจากผู้ใหญ่อะไรต่างๆแล้วก็สนุกสนานในหมู่เด็กหนุ่มสาวกันทั่วไปก็เรียกว่าเป็นวันร่าเริงเบิกบานรับปีใหม่นี่พอวันวิสาขบูชานี้ถ้าเรามองเข้าความหมายนี้ก็เราก็มาขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งขึ้นปีใหม่วิสาขบูชานี้เรียกได้ว่ารวบยอดเลยคลุมหมดก็คือเป็นวันปีใหม่แท้ก็ว่าได้โยมเราไปคิดเองอ่ะเป็นวันปีใหม่แท้ไหมเพราะว่าเรานับพุทธศักราชก็ต้องนับพ.ศ.กันตรงนี้แหละนี่พอเรารับปีใหม่วันวิสาขบูชานี่ความหมายก็เป็นเรื่องของกุศลเป็นมงคลที่แท้จริงที่เราจะเริ่มปีใหม่กันด้วยธรรมะที่เอาส่วนดีของทุกปีใหม่มารวมกันที่นี่ก็มีทั้งให้ปัญญาแจ่มใสจิตใจผ่องใสแล้วก็มีความสุขสดใสสดใสทั้งหมดสดใสแจ่มใสผ่องใสนะสมกับที่คำว่าพุทธะพุทธะก็แปลว่ารู้ตื่นเบิกบานรู้ก็ปัญญาปัญญาก็เป็นเรื่องของปัญญาแจ่มใสแล้วก็จิตใจก็ผ่องใสแล้วก็มีความสุขเบิกบานก็สดใสก็ขอให้เราเนี่ยเริ่มปีใหม่วันวิสาขบูชาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลดังที่กล่าวมาแล้วก็เป็นวันที่ทำกุศลกันจริงจังด้วยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอย่างน้อยก็พุทธศาสนิกชนก็มาพบปะกันถ้าไม่มีกำลังจะพูดมากก็ถือว่าการมาพบปะกันนี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นเรื่องของความมีน้ำใจไมตรีเบิกบานใจมีความปรารถนาดีต่อกันก็เป็นเรื่องของความสุขเริ่มในความสุขจะเป็นความสุขที่เป็นกุศลเมื่อกี้นี้อยู่ที่กุฏิก็ยังได้ยินมีเสียงตีขิมปีนี้มีปีพิเศษมีเสียงขิมด้วยขิมในวิสาขบูชาปีนี้ก็เป็นน้ำใจกุศลก็คุณผู้ชงชินพิบูลก็ได้ยินเสียงขิมต่อมาก็เป็นเสียงขิมอยู่คล้ายๆอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีเสียงโคศกพลตรีทองขาวพูดบรรยายต่างๆย้อนไปอีกหน่อยก็อ้าวได้ยินเสียงโคศกกุจุลารัตน์พูดนำมาตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องเบิกบานสดใสมาช่วยกันทำให้วันวิสาขบูชานี้มีความร่าเริงเบิกบานยิ่งขึ้นมีความหมายด้วยกำลังของชาวพุทธตอนนี้ญาติโยมก็พากันมาครอบครัวก็พากันมาคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กก็พากันมาด้วยแล้วก็โรงเรียนก็มาโรงเรียนก็มีทั้งโรงเรียนรุ่งอรุณโรงเรียนทอสีโรงเรียนหนูน้อยโรงเรียนหนูน้อยนี่ก็เดิมก็คืออนุบาลหนูน้อยแล้วตอนนี้ก็ได้ขยายมีโรงเรียนประถมตั้งแต่นานแล้วมีพุทธประถมก็เห็นว่าควรจะได้ทำชื่อให้คลุมความหมายไม่ใช่อยู่แค่หนูน้อยซึ่งเป็นเด็กเล็กๆก็เลยคราวนี้ได้ชื่อใหม่เป็นโรงเรียนสยามสามไตรตอนนี้ก็มากันก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนแนวพุทธเดิมตอนนี้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็มาร่วมกันฉลองวันวิสาขบูชาและการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมีความหมายโยงไปถึงสังคมประเทศชาติถ้าการศึกษาดีแล้วนำหลักพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติดำเนินการให้การศึกษาเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องก็จะช่วยวางรากฐานในการสังคมประเทศชาติให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะหนูน้อยๆเนี่ยได้มาร่วมวันวิสาขบูชา
ได้รับบรรยากาศแล้วก็เรียนรู้ว่าแต่เล็กๆเนี่ยสำคัญมากวันนี้ก็เด็กๆก็ควรจะมาศึกษานอกจากว่ามากับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่มีความสุขในบรรยากาศภายนอกแล้วก็ให้เรามาเรียนด้วยเราเรียนความรู้ให้รู้จักวิสาขบูชาคืออะไรนี่ว่าถึงวิสาขบูชาก็ได้พูดกันมาเรื่อยทุกปีมีความหมายในแง่ต่างๆเยอะแยะไปหมดนี่อยากจะย้อนไปพูดเมื่อกี้อีกหน่อยหนึ่งนี่เราจัดพิธีกันเนี่ยมีการพูดมีการเวียนเทียนมีการแสดงธรรมและแม้แต่ว่ามีโฆษกมาพูดมีดนตรีมีขิมมาต่างๆเหล่านี้ในเขตเนี้ยที่เราจัดพิธีเนี่ยเราเรียกภาษาแบบไทยว่าเป็นเขตพุทธาวาสงานใหญ่ๆวันนี้เสียงดังหน่อยก็เลยได้ยินไปถึงเขตสังฆาวาสด้วยก็หมายความพิธีวันนี้ใหญ่จริงๆเลยไม่จำกัดอยู่ในเขตพุทธาวาสเท่านั้นและเขตพุทธาวาสกับสังฆาวาสนี้ก็คู่กันมาบางทีเราก็พูดโดยไม่ได้เข้าใจวันนี้ก็ถือโอกาสทำความเข้าใจเล็กน้อยด้วยเพราะว่าเมื่อเราทำความเข้าใจเรื่องวิสาขบูชาเราก็ควรรู้เรื่องแวดล้อมเรื่องประกอบทำให้ความหมายของวิสาขบูชาเด่นชัดขึ้นถ้าเราไม่รู้สถานที่เราไปประกอบพิธีเราไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเราก็ไปทำพิธีวิสาขบูชารู้สึกลอยๆอยู่ดังนั้นควรจะเข้าใจให้ชัดหมดนี่มาพูดขึ้นมาแล้วถึงคำว่าพุทธาวาสกับสังฆาวาสเนี่ยก็มาทำความเข้าใจกันนิดหน่อยถ้าแปลง่ายๆพุทธาวาสก็แปลว่าเขตวัดส่วนที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขตเนี่ยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพุทธาวาสวาสก็เป็นที่อยู่ที่ประทับพุทธะก็ของพระพุทธเจ้าและอีกเขตหนึ่งก็เป็นเขตสังฆาวาสก็เป็นเขตที่อยู่ของพระสงฆ์ในประเพณีเมืองไทยเรานี่ได้ถือกันมาเราก็เหมือนกับว่าแบ่งวัดเนี่ยเป็นสองส่วนอย่างเนี้ยแต่ความจริงในสมัยพุทธกาลไม่มีศัพท์นี้หรอกศัพท์พระพุทธาวาสสังฆาวาสเดิมวัดเกิดขึ้นมาก็เป็นที่ที่ว่ามีผู้อยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าได้รับคำสอนใกล้ชิดก็มาสมัครขอบวชก็เลยเป็นพระภิกษุถ้าไม่เป็นภิกษุยังไม่พร้อมก็เป็นสามเณรอะไรเป็นต้นต่อมามีภิกษุณีมีสิกขมานามีสามเณรีก็เป็นสงฆ์ขยายไปแต่นี้ว่านอกจากว่าพระสงฆ์ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปฝึกฝนอบรมเจริญไตรสิกขาแล้วทีนี้ญาติโยมล่ะประชาชนก็อยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กับพระสงฆ์ที่วัดที่อาวาสหรือโบราณในสมัยพุทธกาลตอนแรกเรียกว่าอารามก่อนตอนพระพุทธเจ้าอนุญาตวัดเนี่ยนะโยมต้องทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอารามอารามก็หมายความว่าเป็นสวนเป็นหมู่ไม้อย่างเวฬุวันเนี่ยอารามแรกในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็เวฬุวันต่อมาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ก็คือแถวเวฬุวันนี่แหละมีผู้เริ่มใสเห็นว่าพระเนี่ยไม่มีที่อยู่เพราะเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยของพระที่เป็นหลักก็คือโคนไม้เรียกว่ารูปขมุนนอกจากนั้นก็อยู่กันตามลอมฟางตอนที่แจ้งตามไว้ต่างๆนี่เวลาเช้าพระก็ออกมาญาติโยมก็เห็นทีนี้ท่านเศรษฐีชาวเมืองราชคฤห์เห็นพระหน้าเลื่อมใสมากแต่เห็นท่านไม่มีที่อยู่ก็เลยอยากให้ท่านมีที่อยู่ก็เลยเข้าไปบอกพระบอกเนี่ยผมเลื่อมใสท่านนะอยากจะให้ท่านมีที่อยู่ขอสร้างที่อยู่ถวายคำว่าที่อยู่เนี่ยเรียกว่าวิหารวิหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเรียกว่ากุฏิที่จริงเดิมเนี่ยเรียกว่าวิหารท่านเศรษฐีก็บอกพระว่าผมจะขออนุญาตสร้างวิหารถวายนะท่านจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องตากฝนตากลมอะไรต่างๆลำบากพระก็บอกเดี๋ยวพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาต
ท่านเศรษฐีก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นฝากด้วยท่านไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าหน่อยผมจะรอฟังพระสงฆ์ก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นสมควรแล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระไปเที่ยวขนขวายปรารถนาแต่เขาศรัทธาเลื่อมใสเห็นคุณค่าประโยชน์ของพระก็ทรงอนุญาตตอนนี้เรียกว่าอนุญาตเสนาสนะ5ประการเสนาสนะ5อย่างเนี่ยอย่างที่1เรียกว่าวิหารวิหารก็คือที่อยู่ที่เราต่อมาเรียกว่ากุฏินี่เป็นเริ่มต้นที่พระมีที่อยู่เป็นกุฏินี่ท่านเศรษฐีก็สร้างวิหารคือกุฏิในถวายมากมายเลยนับจากนั้นมาพระก็มีที่อยู่อาศัยอันนี้ต่อมาก็มีศัพท์พัฒนาขึ้นมาวิหารหลายวิหารเป็นหมู่เป็นอะไรต่ออะไรเวลาเรียกชื่อเป็นถิ่นนั้นก็เลยเรียกรวมๆกันเป็นเอาเป็นว่าวิหารหมู่เนี้ยเป็นของใครชื่ออะไรก็เรียกรวมกันเกิดเป็นคำเช่นเชตวันนวิหารก็เรียกทั้งสองอย่างเชตวันารามศัพท์เดิมเรียกว่าอารามต่อมาก็เชตวันวิหารเพราะใหญ่ก็เลยมหาวิหารวัดใหญ่วิหารก็เลยแปลว่าวัดไปที่จริงก็คือกลุ่มที่อยู่นั่นเองต่อมาก็มีคำว่าอาวาสขึ้นมาอีกอาวาสตอนนี้เดยมากจะใช้คำว่าอาวาสถ้าชาวพุทธรู้ความเป็นมาของศัพท์เหล่านี้ก็ดีเหมือนกันก็คือให้รู้ว่าความหมายเดิมที่แท้นั้นวัดเป็นอารามนะเป็นที่รื่นรมเป็นอารามเป็นสวนอารามนั้นแปลว่าเป็นที่มายินดีใครมาสวนแล้วก็สบายใจก็เลยเล่าประวัติให้ฟังนิดพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ก็อยู่ที่วัดจะเรียกว่าอารามเรียกว่าวิหารเรียกว่าอาวาสก็แล้วแต่พระเนี่ยแหละเป็นอยู่เป็นหลักด้วยนิญาติโยมประชาชนก็อยากฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็เลยมาเฝ้าต่อมาก็เลยมีวิวัฒนาการมีการสร้างศาลามีอะไรต่างๆขึ้นมาที่ญาติโยมจะไปฟังธรรมได้ด้วยแต่ตอนระยะแรกก็มีศาลาสำหรับพระก่อนก็อย่างหอฉันเขาเรียกว่าอุปัฏฐานศาลาพอใช้เป็นหอฉันและพอหลังจากฉันพัสสหารแล้วพระก็ใช้เป็นที่มาพบปะมาสนทนาธรรมกันมาพูดธรรมอธิบายธรรมให้ฟังอุปัฏฐานศาลาเนี่ยสมัยต่อมาหลังพุทธกาลก็กลายเป็นธรรมสภาสมัยอรรถกถาเรียกอุปัฏฐานศาลาว่าธรรมสภาในสมัยพุทธกาลยังไม่เรียกว่าธรรมสภาศัพท์เหล่านี้วิวัฒนาการทั้งนั้นแล้วก็กุฏิพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลก็เรียกวิหารพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากวิหารไปประทับไปเทศไปแสดงธรรมแก่พระสงฆ์พอมาสมัยอรรถกถาก็เกิดคำใหม่และตอนนี้มีคำว่ากุฏิกุฏิแล้วกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็มีชื่อพิเศษเรียกว่าพระคันธกุฏิกุฏิพระพุทธเจ้าในสมัยอรรถกถาก็เรียกว่าพระคันธกุฏิตอนพุทธกาลไม่ได้เรียกในสมัยพุทธกาลในพระไตรปิฎกคำว่าคันธกุฏินั้นใช้เรียกกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตบางพระองค์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ยังไม่เรียกว่าคันธกุฏิก็เรียกวิหารในพระไตรปิฎกบอกพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากวิหารมาที่นั่นที่นี่มาแสดงธรรมอรรถกถาก็พูดถึงที่เดียวกันแต่อรรถกถาเปลี่ยนสำนวนใหม่บอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฏิว่างั้นเนี่ยต่างกันเลยสำนวนในพระไตรปิฎกว่าเสด็จออกจากวิหารในอรรถกถาบอกเสด็จออกจากพระคันธกุฏิในเวลาแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นไทยพระที่แปลท่านก็แปลตามอรรถกถาก็แปลข้อความตอนนั้นซึ่งในพระไตรปิฎกเสด็จออกจากวิหารพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นไทยก็บอกว่าเสด็จออกจากพระคันธกุฏิคนไทยไม่รู้ก็นึกว่าพระไตรปิฎกแปลไทยนี่อะไรเป็นมาตรฐานก็เลยนึกว่าศัพท์พระคันธกุฏิเป็นศัพท์ในพระไตรปิฎกเปล่าอย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องรู้ว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยเนี่ยเราอ่านตามอรรถกถานะเพราะว่าพระท่านแปลเนี่ยศัพท์ในภาษาบาลีในขั้นพระไตรปิฎกเนี่ยมีศัพท์ที่ไม่รู้เยอะเวลาแปลทำไงก็แปลปรึกษาอรรถกถาเหมือนกับเราปรึกษาดิกชันนารีอรรถกถานี่ก็เป็นดิกชันนารีพื้นฐาน
ก็ปรึกษาว่าศัพท์นี้จะแปลว่าไงก็ไปดูอรรถกถาอรรถกถาแปลว่าไงก็แปลให้คนไทยฟังว่าอย่างนั้นคนไทยก็นึกว่านี่เป็นศัพท์พระไตรปิฎกเปล่าเป็นศัพท์อรรถกถานั่นโยมเวลาอ่านพระไตรปิฎกแปลเป็นไทยเนี่ยต้องรู้ว่าเสียเปรียบว่าตัวเองไม่รู้หรอกบางทีไปอ่านอรรถกถาเข้าไปแล้วอันนี้อาตมาก็เลยเล่าแถมให้ฟังไปอย่างนี้เยอะแยะหมดในพระไตรปิฎกแปลน่ะแปลตามอรรถกถาเป็นพื้นทีนี้หนกลับไปว่าญาติโยมชาวพุทธก็อยากจะฟังธรรมะบ้างก็เลยไปฝ้าพระพุทธเจ้าต่อมาก็มีอาคารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่ประชาชนเข้าไปก็พัฒนาการกันมาอย่างเงี้ยต่อมายุคหลังก็เลยมีเขตที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นประชาชนเข้าไปนอกจากว่าไปฟังธรรมแล้วก็นำพัฒนาหารไปเลี้ยงพระเกิดมีที่สำหรับประชาชนไปพบกับพระสงฆ์ไปทำบุญทำกุศลอย่างในเมืองไทยเนี่ยเราพัฒนามามากอย่างที่เราเห็นในวัดสมัยโบราณก็เลยเกิดมีคำว่าพุทธาวาสสังฆาวาสขึ้นมานี่พุทธาวาสกับสังฆาวาสนี่ก็ต้องทราบความแตกต่างหน่อยสังฆาวาสก็แปลว่าเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เมื่อเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ตั้งใจสละเย่าเรือนมาบวชเพื่อเจริญไตรสิกขามาเจริญภาวนามาอยู่หาความสงบสงัดเพราะนั้นในส่วนของสังฆาวาสก็จะมุ่งไปที่ความสงบสงัดการที่ว่าจะต้องมีกิจกรรมในการที่จะปฏิบัติเจริญจะเรียกว่าด้านคันธธุระกับวิปัสสนาธุระโดยเฉพาะวิปัสสนาธุระรวมทั้งสมถะด้วยเนี่ยคำว่าวิปัสสนาธุระท่านบอกว่าก็คือคันธธุระโดยมีวิปัสสนาธุระเป็นยอดคือคำว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยรวมทั้งสมถะด้วยเวลาท่านแปลท่านก็จะให้ความหมายอย่างนั้นนี่ก็ไปอ่านว่าท่านต้องเจริญวิปัสสนาธุระเริ่มด้วยคันธธุระเนี่ยท่านก็ต้องใช้สถานที่สงบสงัดเป็นธรรมชาติเป็นวิเวกไปนั้นลักษณะของสังขาวายก็จะเรียบง่ายสงบมีตะหมู่ไม้มีแต่ธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านั้นที่เรียกว่าไม่มีเครื่องปรุงแต่งอะไรนี้ฝ่ายพุทธาวาสก็เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเราก็แปลความหมายหนึ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลานี้ไม่ได้ประทับอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่เพราะพระองค์ปรินิพพานแล้วเราก็สร้างที่ประทับเสมือนว่าพระองค์ประทับอยู่ด้วยสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็เรียกว่าวิหารเพราะนั้นเราก็สร้างวิหารขึ้นเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าวัดต่างๆก็เลยมีวิหารวิหารก็คือที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็คือที่ที่เราสร้างถวายอุทิศพระพุทธเจ้าเสมือนว่าพระองค์ประทับอยู่เป็นประธานเวลานี้วิหารก็กลายเป็นที่เก็บพระพุทธรูปใช่ไหมง่ะวิหารก็เป็นที่เก็บพุทธรูปเพราะว่าเป็นที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นที่ประทับของพระองค์เหมือนกับพระองค์ยังอยู่เป็นประธานของวัดอยู่นี้ในความหมายหนึ่งก็เลยแปลว่าพุทธาวาสก็คือส่วนของวัดที่สร้างอุทิศแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าอุทิศนี่หมายความว่าเรามุ่งหมายเพื่อพระองค์สร้างถวายแก่พระองค์เรียกว่าอุทิศต่อพระองค์แล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆโดยมีใจหมายมุ่งไปที่พระพุทธเจ้าก็กลายเป็นว่าส่วนพุทธาวาสก็คือส่วนที่ชาพุทธหรือพุทธบริษัททั้ง4ทั้งพระสงฆ์และโยมคฤหัสถ์เนี่ยมาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเองเขตพุทธาวาสก็คือเขตที่เรามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มีเขตที่อยู่แล้วก็คือสังฆาวาสท่านก็อยู่ใกล้ชิดท่านก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เขตพุทธาวาสนี้ด้วยจะเห็นว่าโบสถ์ก็เลยคอยอยู่ในเขตพุทธาวาสไปด้วยโบสถ์นั้นคืออะไรโบสถ์นั้นที่จริงเป็นที่ทำกิจกรรมของสงฆ์ก็คือเป็นที่ทำสังฆกรรมเป็นที่ที่พระสงฆ์เนี่ยจะมาประชุมกันสวดปาติโมกมาทำกิจกรรมของส่วนรวมเช่นว่าการปวารณาอะไรต่างๆเหล่านี้คือกิจกรรมของส่วนรวมทีนี้กิจกรรมบางอย่างก็ไปโยงกับโยมด้วยอย่างเรื่องการผสมบทเนี่ยที่จริงก็เป็นกิจกรรมของสงฆ์ก็คือรับพระใหม่เข้าไปแต่ทีนี้ว่าผู้ที่จะมาบวชเป็นพระใหม่ก็เป็นโยมมาก่อนแล้วก็มีญาติมิตรนี่ญาติมิตรก็อยากจะมาอนุโมทนาก็มาร่วมด้วยก็เลยกลายไปว่าโบสถ์เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ของสงฆ์อย่างเดียวซะแล้วเป็นที่โยมมาด้วย
ในบางถิ่นอย่างเมืองเหนือนี่ก็ยังถือเคร่งครัดมากหน่อยว่าให้อุโบสถนี่เป็นส่วนเขตของสงฆ์นั่นก็ไม่ยอมให้โยมผู้หญิงเข้าไปเพราะถือเป็นเขตของพระสงฆ์เท่านั้นอันนี้สำหรับในภาคกลางนี่อุโบสถนี่ก็กลายเป็นอาคารหลักไปแล้วเพราะถือว่าเป็นที่พบปะกันกลายเป็นว่าเอาโบสถ์เนี่ยเป็นที่ตั้งพระประธานไปเลยพระประธานของวัดกลายเป็นว่าอยู่ที่โบสถ์สำหรับภาคกลางเนี่ยแล้ววิหารแทนที่จะเป็นที่ตั้งพระประธานก็กลายเป็นที่สำหรับสถิตประทับของพุทธรูปองค์อื่นๆแต่วัดใหญ่ๆยังจะเห็นว่ามีพระวิหารสำหรับพระสำคัญสำคัญนะที่ประทับพระพุทธเจ้าโยมทราบความเป็นมานี้จะได้เข้าใจเรื่องราวพระวัดวารามตอนนี้ก็ไปอันว่าเราก็มีเขตพุทธาวาสเนี่ยเป็นที่ที่พุทธบริษัทมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพุทธบริษัทมาเฝ้าพุทธเจ้าก็เลยมาพบพร้อมกันทั้งพระทั้งโยมนะทีนี้เขตพุทธาวาสก็เป็นเขตที่พร้อมกันแล้วก็เลยแยกจะเห็นว่าเขตสงฆ์เนี่ยมักจะไม่ค่อยยอมให้โยมเข้าไปเพราะพระต้องการความสงบสงัดเป็นที่ท่านปฏิบัติเจริญภาวนากรรมฐานโยมเข้าไปพลุกพล่านก็จะทำให้ท่านเสียความสงบเสียความวิเวกไปแล้วก็จะพลุกพล่านนี้ก็อยู่กันในพุทธาวาสทีนี้พระเนี่ยอยู่ในใกล้อยู่แล้วพระมาเฝ้าพุทธเจ้าในเขตพุทธาวาสแต่สังฆาวาสก็อยู่ใกล้ๆนี้พระก็มาเดี๋ยวๆนิยมที่ต้องมาไกลเมื่อเป็นอย่างนี้ไปไปมามาพระที่อยู่ในฝ่ายใกล้แม้จะมาเฝ้าพุทธเจ้าเหมือนกันกับโยมนั่นแหละมาเฝ้าที่เขตพุทธาวาสเนี่ยแต่เพราะเหตุที่เป็นฝ่ายอยู่ใกล้เหมือนก็มาเฝ้าอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวบางทีก็มาทำวัดสวดมนต์อะไรแล้วมาเฝ้ากันทุกวันโยมนานๆมาทีก็เลยพระมาบ่อยมาอยู่เสมอก็เลยเป็นฝ่ายต้อนรับก็เลยกลายเป็นว่าพระเนี่ยเป็นฝ่ายต้อนรับโยมพุทธบริษัทฝ่ายบรรพชิตก็ต้อนรับฝ่ายคฤหัสถ์ที่นี่ฝ่ายโยมก็เป็นฝ่ายมาจากข้างนอกไกลหน่อยพุทธาวาสต่อมาก็เลยมีความหมายว่าโอ้เป็นที่ญาติโยมมาพบปะเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมทำบุญทำกุศลแล้วพระสงฆ์ก็จะได้แสดงธรรมแล้วเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปมองในแง่หนึ่งก็เลยเขตพุทธาวาสเป็นจุดบรรจบของพุทธบริษัทญาติโยมพุทธบริษัทมาจากข้างนอกก็มาที่วัดที่นี่แล้วก็นำเอาธรรมะออกไปแพร่ขยายในพุทธาวาสก็เลยเป็นเขตที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาออกไปด้วยก็เป็นศูนย์กลางที่สำคัญนี่แหละพุทธาวาสเป็นเขตที่เกี่ยวกับโยมมากเพราะว่าเป็นที่ต้อนรับโยมแล้วก็พระนี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับโยมมากเขตพุทธาวาสไปไปมาก็แทบจะเป็นเขตของโยมไปเลยไปไปมามาเขตพุทธาวาสนี้ต่อมาก็กลายเป็นศูนย์กลางของสังคมศูนย์กลางของชุมชนมีอะไรจะรายงานประชุมของญาติโยมคฤหัสถ์ก็มาประชุมที่วัดแม้แต่มีมหรสพเล่นลิเกละครไปไปมามามาจัดที่วัดหมดเลยนี่แหละเรื่องมันบานปลายแต่ไม่เป็นไรโบราณท่านก็มีความเข้าใจว่าโยมก็เป็นธรรมดาต้องมีความต้องการเรื่องสนุกสนานบันเทิงบ้างการที่มาจัดในวัดนี้ก็ดีทำให้อยู่ในควบคุมหนึ่งโยมที่มาจัดสนุกสนานในวัดก็มีความกลัวบาประมัดระวังตัวแล้วก็มากันมีทั้งผู้ใหญ่ผู้เด็กรุ่นผู้ใหญ่มาเด็กก็เกรงใจจะเล่นอะไรเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็มองเข้าไปข้างในก็มีพระอยู่อีกเพราะฉะนั้นก็อยู่ในควบคุมเหมือนกับเป็นการควบคุมทางสังคมไปเสร็จนั้นแม้จะมีมรสพอะไรต่างๆสมัยโบราณก็อยู่ในขอบเขตเพราะว่ามาเล่นในวัดต่อมาเนี่ยสังคมก็จะกระจายอะไรต่ออะไรก็ออกไปจากวัดหมดมรสพความสนุกสนานบันเทิงสถานบันเทิงสมัยหลังนี้ไม่มีขอบเขตแล้วหมดศีลธรรมที่เดิมไม่เหลือไม่ได้นึกว่าที่จริงนั้นเดิมนั่นแหละวัดนี่แหละเป็นศูนย์กลางทุกอย่างแม้แต่มรสพแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมที่ว่านี่ในเมื่อสวดพุทธาวาสเนี่ยให้ความสำคัญกับญาติโยมมากก็จะต้องทำให้จิตใจโยมสบายมาแล้วจิตใจเบิกบานผ่องใสก็มีการปรุงแต่งต่างๆเพราะว่าโยมนี่ยังไม่ได้มีจิตใจในระดับเดียวกันหมดที่จะพร้อมจะเข้ามาปฏิบัติอย่างเจริญกรรมฐานอะไรงี้โยมยังไม่พร้อมโยมมากันลูกเล็กเด็กแดงวัยรุ่นหนุ่มสาวมีความต้องการต่างๆเป็นแต่เพียงว่าเอาว่าให้บรรยากาศของวัดเนี่ยน้อมเข้ามาในทางธรรมะในทางกุศลก็แล้วกันก็เลยจัดบริการขึ้นมาหลายระดับเลย
พราะนั้นโลกพวกศิลปะพวกอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นในเขตพุทธาวาสแล้วก็มีดนตรีแต่ก่อนนี้ก็มีปีพาดนตรีไทยเกิดที่ไหนล่ะพัฒนาที่ไหนก็พัฒนาในวัดแล้วก็พวกจิตกรรมวาดภาพวาดอะไรต่างๆมาที่ไหนก็เกิดจากวัดทางนั้นเพื่อจะเป็นสื่อเอาเขียนจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปชาดกบ้างเป็นรูปเรื่องทศชาติบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ญาติโยมและพาเด็กมาก็ได้มาดูมาอ่านมาเห็นภาพแล้วญาติโยมผู้ใหญ่พระก็จะได้อธิบายไปได้เข้าถึงธรรมะเลยเขตของพุทธาวาสนี้ขยายกลายเป็นเขตสวยงามมีการปรุงแต่งต่างๆซึ่งต่างจากเขตสังฆาวาสพอเข้าเขตสังฆาวาสเปลี่ยนเลยบรรยากาศสงบเป็นธรรมชาติเรียบง่ายมีแต่ของอาจจะเก่าหน่อยใช้กันง่ายๆแต่พอมาส่วนญาติโยมพุทธาวาสนี่จะสดใสบางทีมีพรมปูสวยงามนะมีพื้นหินอ่อนอย่างเงี้ยที่โยมนั่งกันนะสร้างอาคารก็มีโบสถ์มีช่อฟ้ามีใบลากามีอะไรต่างๆพัฒนากันมาเรื่องศิลปะเนี่ยจะทำให้ชื่นชูใจนะทำให้โยมเข้ามาพุทธบริษัทคฤหัสถ์มาที่วัดแล้วใจสบายผ่องใสอย่างที่วัดดนตรีก็มีอย่างเมื่อกี้ก็มีขิมเข้ามาแล้วแต่ก่อนก็มีปีพาดนี่ดนตรีไทยเนี่ยไม่พัฒนาตามยุคสมัยความจริงดนตรีก็คู่กับวัดเนี่ยก็คือในระดับของโยมศีล5เนี่ยก็ยังอยู่กับดนตรีถ้าโยมศีล8ก็เหนือดนตรีก็โยมต้องเข้าใจนี้ด้วยนะทีนี้โยมมาในระดับทั่วไปก็คือระดับศีล5นี้ศีล5ก็ยังต้องอาศัยพวกดนตรีพวกอะไรสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าต้องเป็นดนตรีที่ประกอบด้วยธรรมหมายความว่ามีธรรมะเป็นเครื่องโยงเวลามีงานแม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอรหันต์สาวกนิพพานอย่างพระโมคคัลลานะปรินิพพานเนี่ยก็จะมีการเล่นสนุกสนานมาด้วยในคัมภีร์ก็บันทึกไว้ท่านเรียกว่าสาธุกีฬาเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วมรสพพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีสาธุกีฬาพระโมคคัลลานะปรินิพพานก็มีสาธุกีฬา7วันประชาชนที่ยังต้องการความร่าเริงเบิกบานบ้างก็เข้ามาด้วยเรื่องสาธุกีฬาของอย่างเนี้ยแต่ว่ากีฬาของท่านสนุกสนานมรสพนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะเรื่องให้คติธรรมะให้บทเรียนให้คำสั่งสอนแนะนำเพื่อโน้มนำจิตใจมาในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นโบราณของเราเนี่ยก็ใช้ศิลปะทั้งดนตรีทั้งจิตกรรมภาพต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องโน้มนำจิตใจของประชาชนเข้ามาสู่บุญกุศลเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆเป็นต้นไปถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็พุทธศาสนาก็จะไม่สามารถครอบคลุมไปอบอุ้มสังคมได้ทั้งหมดนั้นเด็กจะรับไหวหรือถ้าอยู่ๆก็มารับแต่สิ่งยากๆบางทีเราก็ไม่เข้าใจดูของโบราณก็ดูไม่ออกแยกไม่เป็นเพราะนั้นหน้าที่สำคัญของชาวพุทธยุคนี้ก็คือทำไงจะนำสิ่งเหล่านี้เช่นพวกศิลปะเนี่ยมาใช้ในทางที่เป็นสื่อธรรมะสื่อกุศลโน้มนำจิตใจประชาชนเข้าสู่ธรรมะที่สูงขึ้นไปเพราะมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องมีการพัฒนามีการศึกษาไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ทันทีที่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องพัฒนากันไปก็ชักจูงโน้มนำกันไปและให้เจริญพัฒนาขึ้นมาอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัดวาอารามแม้แต่สถานที่ก็มีความหมายอย่างที่อาตมากล่าวมาวันนี้ก็เลยพูดให้โยมฟังเรื่องความหมายของพุทธาวาสและสังฆาวาสด้วยโยมจะได้ชัดเจนแล้วก็จะได้แยกออกว่าทำไมเอ๊ะเข้าสังฆาวาสไปอย่างหนึ่งอยู่ในเขตพุทธาวาสเป็นอย่างนี้พุทธาวาสเวลานี้ก็เหมือนกับเป็นเขตของประชาชนคือพระอยู่วัดอยู่แล้วก็ให้ความสำคัญแก่โยมว่าโยมไม่ได้มาบ่อยๆโยมได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ารวมแล้วก็คืออย่างวันนี้พุทธบริษัททั้ง4ทั้งพระสงฆ์และโยมก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันแล้วเราก็มีพิธีกรรมต่างๆงานบุญงานกุศลที่มีส่วนรวมอยู่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าอุทิศพระพุทธเจ้าเราทำบุญทุกอย่างใจเรามุ่งหมายไปที่พระองค์ทั้งสิ้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาพูดกันถึงเรื่องของตัววันวิสาขบูชาอีกทีหนึ่งว่าพิธีวันวิสาขบูชานี้เราก็จัดทำกันขึ้น
ในสภาพแวดล้อมของพุทธาวาสและสังฆาวาสโดยเฉพาะพุทธาวาสดังที่ได้กล่าวมา